ต้องบอกว่าล่าสุดนะคะ Nvidia นั้นครองแชมป์หุ้นที่มีขนาด market cap ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะคะแซงหน้าทั้ง Microsoft แล้วก็ Apple ขึ้นมาแล้วค่ะแน่นอนค่ะว่าหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทำให้ Nvidia นั้นปรับตัวขึ้นมาเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้แบบนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ AI นั่นเองนะคะและถ้าถามว่านักลงทุนอย่างพวกเราเองจะมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับเมกะเทรนด์อย่างเรื่องของ AI ยังไงกันได้บ้างเนี่ยแน่นอนค่ะว่าถ้าเราไม่ได้มีโอกาสออกไปเลือกลงทุนเป็นหุ้นรายตัวด้วยตัวเองเนี่ยนะคะการลงทุนผ่านกองทุนรวมค่ะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่ทำให้เรานั้นไม่หลุดจากกระแสเมกะเทรนด์เรื่องของ AI นี้นะคะซึ่งถ้าพูดถึงกองทุนรวมที่เน้นลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของ AI เนี่ยณวันนี้ในตลาดก็มีเยอะแยะมากมายแต่ต้องบอกว่าหนึ่งในกองทุนฮอตฮิตนะคะที่หลายคนกำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้นั่นก็คือเมกะเทรนด์ AI นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเปิดตัวมาได้นะคะออกตัวมาได้หนึ่งเดือนเต็มนะคะวันนี้ก็ทำผลตอบแทนเนี่ยเรียกว่าทะลุ 10% ไปแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้ค่ะแล้วก็สงสัยนะคะว่าภายใต้ความน่าสนใจของผลตอบแทนของ Megatrend AI รวมไปถึงกองทุน Series Megatrend ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาหลายตัวแล้วเนี่ยนะคะเขามีกลไกในเรื่องของการทำงานอย่างไรนะคะแล้วก็ในซีรีส์ต่างๆความแตกต่างของ Megatrend กับ Megatrend AI มันต่างกันยังไงบ้างแล้วผลตอบแทนของกองทุนนี้1เดือนที่ผ่านมาขึ้นมาแล้วแบบนี้เนี่ยจังหวะเรื่องของการลงทุนยังน่าสนใจอยู่หรือไม่นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับผู้จัดการกองทุนที่ดูแลกองทุนซีรีส์เมกะเทรนด์นะคะแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนชาวไทยกว่า 2,000 ล้านบาทมาร่วมพูดคุยนะคะถึงโอกาสการลงทุนในกองทุนซีรีส์เมกะเทรนด์นั่นเองวันนี้ที่หน้าอยู่กับพี่เด่นนะคะคุณวีรพลศิมาโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนตราสารทุนจากบลจ.ทาราลิสนั่นเองพี่เด่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณพี่เด่นมากๆนะคะก่อนอื่นเลยขอชวนคุยถึงเรื่องหุ้น Nvidia ก่อนค่ะพี่เด่นคะต้องบอกว่า Nvidia เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะคะเราเห็นการปรับตัวขึ้นมาของราคาหุ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจนตอนนี้กลายเป็นหุ้นที่ market cap ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วและแน่นอนค่ะว่ากองทุน Megatrend AI เนี่ยก็มี Nvidia แบบเต็มน้ำเต็มเนื้อเลยนะคะต้องให้พี่เด่นช่วยเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าทางบลจ. ทาริสเองเนี่ยเราเห็นอะไรใน Megatrendอย่างเรื่องของ AI นี้นะคะแล้วก็ถือว่าออกมาได้แบบถูกจังหวะถูกเวลามากคือถ้าภาษาวัยรุ่นต้องบอกจังหวะเทพมากค่ะพี่เด่นคะเรามองเห็นอะไรในเทรนด์นี้เมื่อเดือนที่ผ่านมาถึงตั้งใจออกกองในช่วงจังหวะเวลานี้คะครับจริงๆแล้วต้องบอกนะฮะว่าเรามองว่าเทรนด์ AI เนี่ยน่าจะเป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกนะครับในช่วงนี้นะครับน่าจะเป็น new S curve ใหม่ของโลกเลยเหมือนกับถ้าเราลองนึกถึงอดีตนะครับตอนที่เริ่มฮิตมือถือที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่ตลาดแล้วคนก็ใช้กระจายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับมือถือการใช้ประโยชน์จากมือถืออะไรต่างๆที่ออกมามากมายนะครับหรืออย่างเช่นตอนบูมของเรื่องอินเทอร์เน็ตพวกเริ่มตั้งแต่ Search Engine ต่างๆที่เริ่มเข้ามาแล้วทำให้คนใช้ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทางธุรกิจแล้วก็กระจายไปสู่การทำธุรกิจอื่นๆที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยนะครับภาพของ AI ตอนนี้ก็เป็นภาพเดียวกันจริงๆมันเป็นภาพต่อของ2เรื่องนี้แหละครับทั้งเรื่องมือถือทั้งเรื่องอินเทอร์เน็ตนี่แหละตอนนี้มันมาถึงจุดที่ว่าพออินเทอร์เน็ตใช้กันเยอะๆเนี่ย data ในโลกเนี่ยมันก็มีมากมายเพิ่มขึ้นเยอะแยะนะครับการที่จะเอา data พวกนี้มาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรที่จะต้องมาช่วยเรื่องการประมวลผลอะไรต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนการประมวลผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยมันพูดถึง efficiency พูดถึง cost พูดถึงการ consumption ของสิ่งต่างๆที่จะต้องมีมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย AI เนี่ยกำลังจะเป็นอะไรตัวใหม่ที่อีกหน่อยทุกคนก็คงจะต้องมาใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรทำตัวให้องค์กรเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นซึ่งอันนั้นคือภาพองค์กรนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงภาคผู้บริโภคที่จะใช้ประโยชน์จาก AI อะไรต่างๆที่มากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ที่เราเริ่มเห็นว่าทาง Apple เองก็กำลังเริ่มออกตัวสมาร์ทโฟนใหม่ๆรุ่นใหม่ที่มีการใช้ชิป AI เข้ามาช่วยในการประมวลผลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยAI น่าจะเป็นเทรนด์ที่
ที่น่าสนใจมากแล้วตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นของเทรนด์แค่นั้นเองนะครับเราก็เลยคิดว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะเริ่มแนะนำนักลงทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจตัวนี้นะครับโอเคคือพี่เด่นกำลังจะบอกว่ามองว่า AI รอบนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญเลยถูกไหมแล้วมันกำลังแบบคือหลายคนต้องบอกว่าก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะมองว่าแบบหุ้นที่เกี่ยวกับ AI มันขึ้นมาเยอะแล้วหรือเปล่าทำไมทาริสถึงแบบกล้าออกกองในจังหวะที่แบบโอ้โหกำลังวิ่งแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสวนทางกับกองเมกะเทนซีรีส์อื่นๆที่ออกมาก่อนหน้าใช่ไหมคะอย่างแบบเมกะเทนตัวที่เราลงทุนในหุ้นเมกากับตัวของเมกะเทนไชน่าตอนนั้นน่ะเวลาที่ออกกองอะค่ะมันคนละบรรยากาศกับอย่างของเมกะเทน AI เลยเนาะพี่เด่นเนาะจำได้ว่าตอนที่ออกเมกะเทนแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเฟดเพิ่งออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายและซึ่งหลายคนก็มองว่าหุ้นเทคหุ้นโกรสเนี่ยจะต้องได้รับผลกระทบแน่ๆนะคะหุ้นเมตาตอนนั้นก็กำลังโดนถล่มยับจากเรื่องของการไปลงทุนในเมตาเวิร์สใช่ไหมคะคือตอนนั้นบรรยากาศมันไม่ดีเลยอะแต่บลจ.ทาริสแบบกล้าที่จะสวนตลาดออกมาในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกับเมกะเทนไชน่าที่ถ้าใครจำกันได้ตอนนั้นทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าโอ้โหหุ้นจีนไม่ไหวแล้วมั้งอย่าพึ่งเลยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางบลจ.ทาริสก็กล้าที่จะสวนตลาดออกมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่เด่นเล่าให้ฟังถึงคาแรคเตอร์และวิธีคิดค่ะว่าทำไมบลจ.ทาริสถึงมีความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะแตกต่างกับอุตสาหกรรมกองทุนรวมในช่วงเวลานั้นๆอันนี้คือจาก3ตัวอย่างที่ผ่านมาค่ะพี่เด่นคะต้องบอกว่าทาริสนะครับเป็นบลจ.ที่เน้นการลงทุนในลักษณะเรียกว่า fundamental valuation นะครับก็คือเราจะเลือกหุ้นที่เราคิดว่ามีพื้นฐานที่ดีนะครับมีการวิเคราะห์ประเมินแล้วว่ามีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ในระดับราคาที่เหมาะสมแล้วมีโอกาสที่จะเติบโตมากอันนั้นคือคอนเซ็ปต์หลักของวิธีคิดของทาริสที่เราอยากจะทำนะครับทีนี้พอมาถึงตอนช่วงนั้นที่เกิดไครซิสขึ้นนะครับไครซิสที่ผมพูดหมายถึงว่าตลาดหุ้นกำลังลงนะครับเราก็เริ่มมาคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราออกไปลงทุนตลาดในอเมริกาเนี่ยในช่วงตอนที่ออกเมกะเทรนด์นะครับมันเป็นจังหวะที่เหมาะสมแล้วหรือยังนะครับเราก็ได้คำตอบว่าการที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาขนาดนั้นเนี่ยเราคงมีโอกาสที่จะซื้อหุ้นอเมริกาเนี่ยในระดับ PE 20ต้นๆหรือต่ำกว่า PE 20เท่าได้เนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับในขณะเดียวกันถ้ามองกันยาวๆเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วบริษัทใหญ่ๆของอเมริกาพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะล้มหายตายจากไปไหมหรือว่าเขากำลังปรับตัวแล้วมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนั้นอีกอันนึงก็คือว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ตอนนั้นนะครับเขากำลังลีนองค์กรอยู่เลยนะครับเราเจอข่าวตอนนั้นเนี่ยเยอะมากเลยลดคน Microsoft ลดคนที่โน่นที่นี่ Apple ลดคนอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าการลดคนการปรับตัวเข้ากับองค์กรเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยเขาก็น่าจะได้ประโยชน์นะเขาน่าจะมีโอกาสเติบโตที่ดีขึ้นนะเพราะว่าเขาลีนองค์กรลงมาแล้วนะครับแล้วเขาสามารถทุ่มทรัพยากรไปกับจุดที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นโกรทได้นะครับนั่นก็คือภาพที่เราเห็นว่ามันน่าสนใจที่จะลงทุนนะแต่ทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่าลงทุนอ่ะแล้วลงทุนอะไรล่ะตลาดหุ้นอเมริกาหุ้นทั้ง 4,000 ตัวนะครับเราก็มาพบว่าตลาดหุ้นอเมริกาตลาดใหญ่ๆเนี่ยมันมีอยู่2ตลาดคือตลาด New York Stock Exchange กับตลาด Nasdaq แล้วถ้าวิวของนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าตลาด Nasdaq เนี่ยคือตลาดของหุ้นเทคนะครับในขณะที่ตลาดของ New York Stock Exchange เนี่ยจะเป็นหุ้นแบบเรียกว่าtraditional นะครับหรือว่าหุ้นอาจจะเป็นกลุ่ม economy พวกแบงก์พวกพลังงานพวกอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับเราก็มองว่าถึงแม้จะเป็น old economy หรือ new economy เนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมี competitive advantage ในการที่จะเติบโตได้แล้วเราก็มาพบว่างั้นเราลองเลือกในวิธีหนึ่งดีไหมเราเลยออกมาเป็นกองที่เราเรียกว่าเมกะเทรนด์นะครับจริงๆคอนเซ็ปต์ของเมกะเทรนด์เนี่ยเราก็ล้อมาจากคำว่าเมกะเทรนด์เทรนด์ที่แปลว่าแนวโน้มนะครับเมกะเทรนด์ก็คือแนวโน้มระยะยาวซึ่งเราก็มองว่าแนวโน้มถ้าแนวโน้มระยะยาวดีเนี่ยเราก็น่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่ดีได้ในระยะยาวด้วยเหมือนกันอืม
โอเคเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่พี่เด่นบอกเลยว่าบลจ.ทาริสอ่ะเราเป็นแนวแบบ bottom up อยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะ launch กองอะไรออกมาให้นักลงทุนร่วมลงทุนเนี่ยมันผ่านมุมมองของฝั่งบลจ.ทาริสมาแล้วว่าหุ้นในช่วงเวลานั้นน่ะมันพื้นฐานดีราคาเหมาะสม valuation ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยกล้าที่อาจจะสวนตลาดนิดนึงทั้ง3กองที่ผ่านมาเลยซึ่งเมื่อกี้พี่เด่นก็ยกตัวอย่างอย่างฝั่งของเมกะเทรนด์ตัวแรกที่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่เด่นบอกไปแล้วว่ามันก็พ้องเสียงกับคำว่าเมกะเทรนด์ถูกไหมคะแนวโน้มระยะยาวซึ่งเราอยากหาโอกาสผู้ชนะที่จะอยู่ในเทรนด์ระยะยาวอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันอีกมีนิ่งนึงมันก็คือหุ้นเมกะหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็เน้นๆเลย10ตัวนะคะซึ่งพี่เด่นก็บอกว่าเราก็ไปกวาดหาในหุ้นอเมริกาก่อนใน CV แรกซึ่งขออนุญาตเจาะเพิ่มนิดนึงค่ะพี่เด่นว่าอย่างกองเมกะเทรนด์เนี่ยนอกเหนือจากขนาดความใหญ่ของหุ้นที่เราจะเลือกมาอยู่ในพอร์ตแล้วอะค่ะเรายังต้องมีการสกรีนนิ่งเงื่อนไขอะไรอีกหรือเปล่าถึงจะเลือกหุ้นเหล่านั้นมาอยู่เป็น1ใน10ตัวของกองเมกะเทรนด์ได้เราใช้หลักเกณฑ์หลักการอะไรอีกบ้างคะครับก็ต้องเรียนว่าการที่เราจะลงทุนไปลงทุนในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะทางอเมริกานะฮะหนึ่งคือต้องยอมรับว่าระยะมันไกลกับเราพอสมควรนะครับเราก็ต้องหาตัวช่วยในการที่จะมาช่วยสกรีนนิ่งในการลงทุนของเราแล้วก็ติดตามข้อมูลในหุ้นที่เราอยากจะลงทุนเนี่ยให้มันอยู่ในสโคปที่เราสามารถควบคุมได้แล้วก็เป็นอะไรที่สร้างผลตอบแทนที่ดีด้วยเราก็เลยมาจบกับการลงทุนในลักษณะที่เราเรียกว่ารูเบสนะครับรูเบสคืออะไรก็คือการที่เรากำหนดเกณฑ์การลงทุนที่ค่อนข้างชัดเจนเกณฑ์ในการที่จะช่วยสกรีนหุ้นนะครับออกมาว่าเป็นหุ้นอะไรที่เราเหมาะสมแล้วก็ควรที่จะลงทุนในช่วงนั้นแล้วเราก็จบลงที่ว่ากองทุนนี้เนี่ยเราควรจะลงทุนหุ้นสักประมาณ10ตัวก็คือเมกะเทรนด์นะครับก็คือมีหุ้นอยู่10ตัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้คอนเซนเทรตกับหุ้นที่เราลงทุนนั่นเนี่ยชัดเจนได้ผลประโยชน์ก็ได้ผลประโยชน์เต็มที่อย่างชัดเจนเลยนะครับทีนี้การที่จะสกรีนหุ้น10ตัวเนี่ยเราก็ต้องไปคิดคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับว่าแล้วรูเบสที่จะสกรีนหุ้น10ตัวเนี่ยออกมามีอะไรบ้างนะครับอันนึงเราเห็นแล้วว่าการที่ลงหุ้นที่มีขนาดใหญ่เนี่ยในตลาดโลกนะครับมันมีความได้เปรียบอยู่ระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้า1 market cap ขนาดใหญ่ของหุ้นที่อยู่ในตลาดโลกเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่นักลงทุนทั่วโลกสนใจลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือว่าโฟลการลงทุนเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่หุ้นพวกนี้เยอะขึ้นนะครับอันที่สองก็คือว่าความเป็นมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มาโดยบังเอิญนะครับมันจะต้องมาบนความสามารถในการทำธุรกิจความสามารถในการแข่งขันการเติบโตการทำธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ด้วยเขาถึงจะดีเซิร์ฟที่จะมีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่คือนักลงทุนให้แวลูขึ้นไปขนาดนั้นได้นะครับเราก็เลยคิดว่าการลงทุนตรงนี้เนี่ยเราเริ่มที่หุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วเกณฑ์ในการที่เราจะเลือกตรงนี้เนี่ยเราก็มาจบตรงที่ว่าเกณฑ์แรกที่เราควรจะมองเนี่ยควรจะเป็นเรื่องแบรนด์นะครับแบรนด์ก็คือตาสินค้าคุณภาพสินค้าที่นักลงทุนผู้บริโภคลูกค้าต่างๆเนี่ยให้การยอมรับนะครับก็เลยคิดว่าหุ้นชุดแรกเนี่ยเราควรจะสกรีนด้วยการที่เขาถูกสแตมป์แล้วว่าเป็นบริษัทที่มี global brand ที่เข้มแข็งนะครับแล้วเป็นหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกา2ตลาดนี้ก็คือ New York Stock Exchange ก็ได้หรือ Nasdaq ก็ได้นะครับแล้วหลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สกรีนหุ้นออกมาแล้วก็เลือกหุ้นตัวที่ใหญ่ที่สุด10ตัวเข้ามาลงทุนนะครับแต่ก่อนที่จะได้10ตัวนี้นะฮะเราก็ต้องสกรีนเรื่องความเสี่ยงด้วยระดับนึงนะครับก็คือว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าสภาพคล่องการซื้อขายเป็นยังไงนะครับ เรื่องของเกี่ยวกับว่ามันมีอีเวนต์ลิสต์อะไรต่างๆในขณะนั้นที่อาจจะมีผลทำให้บริษัทเนี่ยเทิร์นจากบริษัท B เป็นบริษัทแย่ไปเลยหรือเปล่าอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็จะปีนเรื่องความเสี่ยงตรงนี้ด้วยแล้วเราถึงจะเอาหุ้น10ตัวนั้นออกมา
โอเคเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้หลักการแบบ rule based ถูกไหมคะก็คือเรามีกฎเกณฑ์กติกาชัดเจนว่าเราจะเลือกหุ้นแบบไหนเข้ามาอยู่ในหน้าพอร์ตของเมกะเทรนด์ซึ่งไม่ใช่แค่ความใหญ่ที่มาจากการพิสูจน์ตัวเองอย่างเดียวว่าเขาใหญ่ได้เพราะว่าเขาได้รับการตอบรับทำธุรกิจประสบความสำเร็จทั้งในแง่มุมของฝั่งของคอน sumer ฝั่งผู้บริโภคนะคะที่ยอมจ่ายเงินให้เขาจนธุรกิจเขาเติบโตแต่ในฝั่งของนักลงทุนก็ให้ value กับเขานะคะจนเขาเนี่ยมี market cap ขนาดใหญ่แล้วนอกเหนือจากความใหญ่พี่เด่นบอกว่าเราเอาเรื่องของฝั่งแบรนด์มาจับด้วยเพราะว่าเราอยากจะสกรีนให้เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักแล้วก็ยังมีโอกาสเป็นผู้ชนะในระยะยาวต่อเนื่องในเมกะเทรนด์ใหญ่ๆทั้งหลายถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นหุ้น10ตัวที่น่าเปิดดูแฟกชีตตอนนี้อยู่ค่ะพี่เด่นก็คือเมกะเทรนด์ตอนนี้เราก็จะมี Microsoft ใช่ไหมคะมี Apple มี Alphabet เจ้าของ Google มี Amazon มี Meta มี Teslaนะคะแล้วก็มีหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะนี่มันหุ้นเทคอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะว่าเมกะเทรนด์เรายังมีฝั่งของ Visa ใช่ไหมคะ Mastercard JP Morgan Chase ที่เป็นแบงค์นะคะแล้วก็ P&G เป็นหุ้น consumer เลยถูกไหมแต่ก็เป็น global company อันนี้คือหน้าพอร์ตของฝั่งเมกะเทรนด์ซึ่งก็เลยจะขออนุญาตถามต่อว่าอย่างเวลาที่เราเมื่อกี้พี่เด่นอธิบายเราใช้ rule base ใช่ไหมคะพี่เด่นแล้วเราจะมีการแบบปรับพอร์ตนะคะ rebalance พอร์ตยังไงบ้างไหมคะแล้วมันมีไทมิ่งหรือเปล่าว่าเอ๊ะแล้วถ้าตัวไหนวันไหนที่มันเกิดแบบมีคนอื่นทำได้ดีกว่า market cap ขึ้นมาใหญ่กว่าแล้วก็มีเรื่องของแบรนดิ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการคัดตัว performance ที่ตกขอบ10ตัวนี่ออกบ้างหรือเปล่าหลักการในการรีบาลานซ์พอร์ตมันมีความถี่ยังไงแล้วก็ใช้กฎเกณฑ์แบบไหนบ้างคะพี่เด่นการรีบาลานซ์พอร์ตเป็นสิ่งสำคัญของการลงทุนในลักษณะของ rule base นะครับเพราะว่าการ rebalance เนี่ยมันจะทำให้กองทุนเนี่ยเราเรียกว่ามัน fresh ตลอดเวลา fresh ตลอดเวลาก็คือว่าเราสามารถลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมี business model ที่ดีมีฐานะการเงินที่ดีแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงมากจนเกินไปจนที่เรายอมรับไม่ได้นะครับการ rebalance ของกองเมกะเทรนด์เนี่ยเราจะรีบาลานซ์อย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับเอาเรกูล่าเลยก็คงจะเป็นช่วงประมาณสักกลางปีครั้งหนึ่งต้นปีครั้งหนึ่งนะครับการรีบาลานซ์ตรงนี้เนี่ยเวลาเราทำก็คือเราก็จะมาสกรีนหุ้นตามโปรเซสที่ผมเล่าไปก่อนหน้านั้นนะทั้งหมดเลยนะครับไล่มาเก็ตแคปลงมาดูความเป็นแบรนด์นะครับว่ายังมีแบรนด์ที่ดีที่ทั่วโลกเขายอมรับไหมนะครับแล้วก็มาดูเรื่องความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มาจัดแรงใหม่เป็นท็อป10ก็คือหุ้นที่มาเก็ตแคปสูงสุด10อันดับจากหลังจากสกรีนนิ่งเนี่ยแล้วก็เข้าไปลงทุนนะครับอืมโอเคแล้วเรามีการรีบาลานซ์ไปบ้างหรือยังคะที่ผ่านเราทำไปแล้วนะครับเมกะเทรนด์นี่เราลงทุนมาแล้วเกือบ2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเรารีบาลานซ์ไปแล้วเนี่ย3ครั้งรอบใหม่ก็น่าจะเป็นประมาณสักเร็วๆนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้มันกลางปีแล้วนะครับโอเคแต่โดยรวมคือหน้าพอร์ตถึงแม้เราจะมีการปรับน้ำหนักปรับเรื่องของแบบการตรวจสอบว่าเอ๊ะมันยังเหมือนเดิมไหมแต่หน้าพอร์ตเรายังเหมือนเดิมไหมคะตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ผมคงไม่สามารถที่จะบอกถึงที่จะปรับครั้งต่อไปได้ว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคงต้องรอการปรับตรงนั้นก่อนแล้วก็เล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ผมพูดถึงในอดีตแล้วกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำ back testingก่อนที่เราจะออกกองเนี่ยเราต้องทำ back test ก่อนนะครับแล้วก็จับด้วยโมเดลตรงนี้เนี่ยแล้วดูว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีหลายรอบที่อาจจะต้องมีการเอาหุ้นตัวหนึ่งออกเอาหุ้นตัวใหม่เข้ามาบางช่วงเนี่ยทำทุกรอบของการรีบาลานซ์เลยแต่บางช่วงเนี่ยมันก็ทิ้งระยะ 2-3 ปีถึงค่อยมาปรับมีรีบาลานซ์หุ้นตัวใหม่เข้ามาหุ้นตัวเก่าออกสักครั้งนึงอันนี้มันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เวลาครับอืมโอเคซึ่งเราก็จะคอยมอนิเตอร์ให้มันยังอยู่ใน policy ของการลงทุนที่เราเชื่อไว้กันตั้งแต่ตอนแรกถูกไหมคะก็คือเป็นหุ้นขนาดใหญ่มีแนวโน้มเป็นผู้ชนะในระยะยาวแล้วก็มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเมกะเทรนด์เลยใช่ครับนะคะแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยลักษณะของการเลือกหุ้นเข้ามาอยู่ในพอร์ตแบบนี้เนี่ยถ้าฟังดูมันก็จะเป็นลักษณะที่ถูกเรียกว่าเป็นเซมิactive ถูกไหมคะเพราะว่าจริงๆกองทุนถ้านักลงทุนในกองทุนรวมก็จะรู้ว่าโอเคเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆแบบ passive fund เลยก็คือลงทุนล้อไปกับ index หรือดัชนี
ะคะกับแบบ active fund อันนี้ก็จะเป็นอีกด้านนึงที่ผู้จัดการกองทุนก็จะมาทำการเลือกหุ้นนะคะตามนโยบายการลงทุนแต่พอลักษณะของ mega trend ที่พี่เด่นอธิบายเมื่อกี้มันก็คือลักษณะที่เป็น semi active ซึ่งต้องบอกว่าแนวทางการลงทุนแบบ semi active เนี่ยถ้าเราพิสูจน์จากผลตอบแทนของอย่างกองเมกะเทนเองอะต้องบอกว่าชนะทั้งแพสซีฟและบางทีเผลอๆเนี่ยชนะกองแอคทีฟหลายๆกองด้วยนะคะอยากให้พี่เด่นช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยสิคะว่าทำไมรูปแบบการเลือกลงทุนในลักษณะของเซมิแอคทีฟแบบนี้มันถึงทำงานได้ดีในช่วงเวลาที่ตลาดเป็นแบบนี้อะคะพี่เด่นคงต้องลองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละโมเดลก่อนนะครับเราพูดถึงเวลาเราพูดถึงแพสซีฟเนี่ยก็คือการลงทุนตามเกณฑ์อะไรอันเดอร์ไลน์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือปกติก็คือตามอินเด็กซ์นะครับว่าอินเด็กซ์ตัวหนึ่งเราก็ลงทุนตามอินเด็กซ์นั้นเลยนะครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยก็คือเท่ากับอินเด็กซ์นะครับตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อดีก็คือว่ามันจะเป็นการลงทุนที่อยู่ในแคมป์ของนักลงทุนที่เชื่อว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยหรือว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถลงทุนแล้วชนะอินเด็กซ์ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไปลงทุนตามอินเด็กซ์เลยดีกว่านะครับแต่มันมีข้อเสียเหมือนกันนะครับข้อเสียก็คือว่า1ก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าอินเด็กซ์แต่ละตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีแบบ50 60ตัว100ตัวนะครับเราจะไปลงทุนยังไงให้ครบตามนั้นนะครับอันที่2ก็คือว่าเวลาเราลงทุนในอินเด็กซ์เนี่ยเวลาเขาคลาสสิฟายอินเด็กซ์เนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้ดูเรื่องหุ้นดีหุ้นไม่ดีเขาดูแต่ขนาดหุ้นอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไปลงทุนในหุ้นที่เรียกว่าอะไรอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ติดอยู่ช่วงท้ายๆอะไรขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในอินเด็กซ์มันก็มีข้อดีข้อเสียตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูในฝั่งแอคทีฟก็คือฝั่งแคมป์ที่เชื่อว่าการลงทุนโดยเราเลือกหุ้นเองนะครับจะโดยวิธีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ใช่สม่ำเสมอปรับการลงทุนอย่างต่อเนื่องเมื่อมีเหตุการณ์ที่เราคิดว่าควรจะปรับอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็มีการซื้อขายที่อาจจะค่อนข้างสูงกว่าการที่เป็นแพสซีฟเนี่ยอันนั้นเนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังว่าจะสูงกว่าอินเด็กซ์ในขณะที่เราก็คาดหวังอีกด้านนึงว่าความเสี่ยงจะต่ำกว่าอินเด็กซ์ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางกองก็ประสบความสำเร็จบางกองก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนประเภทอย่างนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียก็คือว่าข้อดีก็คือว่าโอเคมีคนที่เทคแคร์สม่ำเสมอมีการปรับพอร์ตให้ดูดีอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าพอปรับด้วยวิธีนั้นเนี่ยมันก็มีไบแอสอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคนลงทุนแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีไบแอสแล้วก็มีเรื่องของจังหวะการลงทุนอะไรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีนักต่อการลงทุนนะครับโอเคพอมาเป็นเซมิแอคทีฟเนี่ยมันสามารถที่จะตัดข้อดีข้อเสียของพวกนี้เนี่ยลงมาได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับตัดอย่างผมบอกว่าข้อเสียของอินเด็กซ์คืออะไรก็คืออาจจะมีหุ้นที่ไม่ดีที่คนเข้ามาอยู่บ้างใช่ไหมครับแล้วเราไม่สามารถที่จะเพอร์ฟอร์มมากกว่าอินเด็กซ์เพราะฉะนั้นการทำในลักษณะของรูปเบสตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามสามารถที่จะดีไซน์เกณฑ์ในการเลือกลงทุนเนี่ยให้ลงทุนในหุ้นในกลุ่มที่เราคิดว่าน่าจะดีแล้วก็น่าจะเพอร์ฟอร์มได้นะครับในขณะที่พอเราเลือกตรงนี้เสร็จแล้วแล้วเราลงทุนเนี่ยมันก็จะเป็น market mechanism เพราะฉะนั้นก็จะสามารถขจัด bias ของ fund manager ที่จะเข้ามาจัดการพอร์ตที่เป็นข้อเสียของไปค่ะทีนี้ผลตอบแทนจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็คงก็ต้องบอกว่าก็อยู่ที่ว่าการสกรีนตรงนี้เนี่ยมันได้สิ่งที่ดีหรือเปล่านะครับที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีหรือเปล่าเนี่ยให้กับกองทุนด้วยโอเคเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วอ่ะ semi active มันเหมือนเป็นลูกผสมถูกไหมคะที่คัดสรรมาแล้วว่าจะกำจัดจุดอ่อนของ passive ที่เราไม่ได้อยากได้ทั้งกระดานไม่ได้อยากได้ทั้งตะกร้าถูกไหมเราก็อยากได้แต่ท็อป
ตัวครีมๆนะคะในขณะที่ฝั่งของ Active อ่ะเขาก็พยายามคัดแหละทุกคนก็อยากได้ของดีเนาะแต่มันก็จะมี bias ของการเลือกลงทุนด้วยก็เลยกลายเป็นเหมือนลูกผสมตรงกลางที่ค่อนข้างลงตัวกับช่วงเวลาที่ถ้าเรามั่นใจว่าไครทีเรียที่เราเซตไว้อย่างของกองเมกะเทนแล้วก็มีสูตรมีไครทีเรียของเราถูกไหมคะอันนี้แล้วเราก็เอามาให้มันรันไปตามระบบโดยที่ไม่มี biasเราก็จะสามารถยืนระยะได้ในระยะยาวซึ่งมันก็พิสูจน์ได้จากเรื่องของผลตอบแทนนะคะของกองทุนเมกะเทนที่ทำมาได้ซึ่งเวลาที่เรามองเรื่องกองทุนนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะเปรียบเทียบไม่ใช่แค่กับกองอื่นๆแต่ว่าเปรียบเทียบกับเบนช์มาร์กด้วยอย่างเมกะเทนเนี่ยเราใช้อะไรเป็นเบนช์มาร์กคะแล้วที่ผ่านมาต้องบอกว่าผลตอบแทนเราชนะตลาดเอาเป็นว่าตลาดอเมริกาทั้งหมดเลยพอสมควรเลยค่ะพี่เด่นคะอยากให้พี่เด่นช่วยวิเคราะห์ให้ฟังไส้ในด้วยว่าอะไรที่ทำให้เราชนะเบนช์ได้ค่อนข้างเยอะคะก็คือสำหรับตัวเมกะเทนนะครับเราใช้เบนช์มาร์กก็คือ S&P 500นะครับสาเหตุที่เราใช้ S&P 500เพราะว่า S&P 500เนี่ยเป็นอินเด็กซ์ที่มีการผสมระหว่างหุ้นในนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์และใน Nasdaq อยู่ในอินเด็กซ์ตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราลงด้วยยูนิเวอร์สที่ว่าเป็นหุ้นในนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์และใน Nasdaq เราก็เลยใช้ตัวเบนช์มาร์กคือ S&P 500แต่ทีนี้การที่หุ้นเราเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าเบนช์มาร์กก็อย่างที่เรียนนะครับว่าตัว S&P 500เนี่ยมันมีหุ้นอยู่ในนั้นน่ะ500ตัวนะครับก็อาจจะมีตัวดีตัวไม่ดีอยู่บ้างแต่ว่าการสกรีนนิ่งของเราที่ออกมาเป็นหุ้น10ตัวเนี่ยเราพยายามสกรีนหุ้นที่เราเชื่อว่ามันมีปัจจัยที่จะสามารถส่งเสริมแล้วก็ทำให้หุ้นเนี่ยสามารถเติบโตได้ดีในระยะยาวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเพอร์ฟอร์มตัวเบนช์มาร์กได้นะครับทีนี้เรามาลงหุ้น10ตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นคอนเซนเทรชันอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็เลือกวิธีการลงทุนว่าเราจะลงทุนในลักษณะของอีโคเวทก็คือว่าลงทุนในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยในน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันนะครับ10ตัวสมมุติหาร100ก็ใกล้เคียงก็คือใกล้ๆ 10% นะครับโดยภาพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาหุ้นพวกนี้เนี่ยถึงจังหวะที่จะเพอร์ฟอร์มแล้วเพอร์ฟอร์มพร้อมๆกันหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะทำให้พอร์ตเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีและค่อนข้างรวดเร็วกว่าการลงทุนในลักษณะของการกระจายตัวครับโอเคเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราเลือกหุ้นถูกตัวใส่น้ำหนักอย่างเหมาะสมเต็มไม้เต็มมือใช่ไหมคะมันก็จะเอาเพอร์ฟอร์มออกมาเป็นผลลัพธ์ของผลตอบแทนที่เอาเพอร์ฟอร์มเบนช์มาร์กได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวอย่างเมกะเทนเนี่ยถ้าทีหน้าเปิดดูก็คือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาเราขึ้นมาแล้ว 70% นะคะผลตอบแทนเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงออลไทม์ไฮของกองทุนด้วยนะคะดังนั้นก็เลยอยากให้พี่เด่นช่วยวิเคราะห์ให้ฟังต่อค่ะว่าแล้วถ้าในมุมของพี่เด่นเองเป็นผู้จัดการกองทุนดูแลกองนี้อยู่เนาะวันนี้นักลงทุนหลายคนน่าจะมีคำถามค่ะว่าขึ้นมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยมันยังสามารถลงทุนต่อเนื่องในระยะยาวได้หรือเปล่าพี่เด่นจะตอบคำถามนักลงทุนยังไงดีคะคือเราคงต้องดูภาพตลาดก่อนนะครับจริงๆต้องบอกว่าตอนช่วงนี้เนี่ยตลาดอเมริกาเนี่ยยังเป็นสวีทสปอตของการลงทุนของทั่วโลกเลยเพราะอะไรผมพูดอย่างนั้นนะครับก็คงเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องในแง่ของเศรษฐกิจของเขาเนี่ยยังเติบโตในลักษณะของยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าคนอาจจะกังวลว่าอาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างเนี่ยแต่ภาพตรงนี้เนี่ยมันเป็นการชะลอตัวในลักษณะของซอฟต์แลนดิ้งไม่ได้ถึงกับแครชลงไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจยังเติบโตดีอยู่เนี่ยก็หนุนเซนติเมนต์การลงทุนนะครับแล้วก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยยังค่อนข้างมั่นใจกับการลงทุนในหุ้นพวกนี้ในขณะที่หุ้นของอเมริกาเองเนี่ยจริงๆแล้วบางส่วนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยความจริงเขาไม่ได้มีธุรกิจเฉพาะที่อเมริกาด้วยซ้ำนะครับเขามีธุรกิจกระจายไปทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นการเติบโตของบิสเนสของเขาเนี่ยที่ลิงก์กับการเติบโตของโลกนะครับแล้วก็เขาสามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สนับสนุนอันหนึ่งที่ยังทำให้ราคาหุ้นปรับตัวได้ในที่ด้านความเสี่ยงนะครับเราก็ยังทราบกันทั้งหมดนะครับว่าเฟดเนี่ยได้ส่งสัญญาณแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะพีคแล้วแล้วก็ดูจังหวะที่ว่าอาจจะค่อยๆทยอยลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งอันนั้นหมายความว่าอย่างไรก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวลงเนี่ยเฟดเขาก็คงจะลดสามารถลดดอกเบี้ยได้ซึ่งก็จะทำให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ย เป็นอะไรที่นักลงทุนยังให้ความสนใจการลงทุนอยู่ผมจึงบอกว่าตอนนี้หุ้นอเมริกาเนี่ยยังค่อนข้างเป็นสวิตช์สปอตเลยนะครับแม้ว่าจะปรับตัวค่อนข้างเยอะในช่วง1ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ายังค่อยๆขยับขึ้นได้นะครับแม้ว่า
ผลตอบแทนเนี่ยจะไม่สูงเท่ากับในอดีตนะครับแต่ว่ายังน่าจะเป็นทางเป็นอัพเทรนด์อยู่โดยเฉพาะตอนนี้ตัวอินเด็กซ์ทั้ง Nasdaq ทั้ง S&P ก็นิวไฮแล้วนะครับความเป็นนิวไฮก็บอกว่าแรงขายข้างบนเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะทุกคนลงทุนเนี่ยก็กำไรกันหมดนะครับโอเคโอ้จริงด้วยเนาะเพราะตอนนี้เราเห็นแบบมันออทามไฮแล้วออทามไฮอีกใช่ไหมคะสำหรับทั้งตลาดอเมริกาทั้ง S&P แล้วก็ทั้ง Nasdaq ด้วยดังนั้นในมุมของบลจ.ทาลิสตอนนี้ก็เลยยังมองว่าโอกาสการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามองระยะยาวอันนี้คือเพราะจริงๆกองเมกะเทรนเนี่ยเราบนธีซิสของเราก็คือเราเน้นการลงทุนระยะยาวอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่เด่นใช่ครับคือระยะสั้นเนี่ยทุกตลาดนะครับมันคงมีโอกาสที่จะมีความผันผวนอยู่ได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเทรนยาวๆเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดอเมริกาตอนนี้เนี่ยยังอยู่เป็นอัพเทรนที่ค่อยๆขยับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ายังไม่มีเนี่ยก็ดูจังหวะที่จะเข้าลงได้เลยบางส่วนนะครับแล้วก็เก็บบางส่วนเนี่ยรอว่าถ้าเกิดมี correction ขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยเพิ่มการลงทุนก็ได้นะครับซึ่ง correction ตรงนั้นเนี่ยมันแค่ 3% 5% ไม่ใช่ correction แบบ 10-15% อะไรโอเคเพราะฉะนั้นนักลงทุนจะได้สบายใจนะคะว่าถึงแม้มาเล็กใหญ่ๆไปแล้วเนี่ยแต่อันนี้คืออย่างที่พี่เด่นบอกเนาะว่าหุ้นที่เราเลือกลงทุนไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ในอเมริกาถึงแม้จะเป็นหุ้นอเมริกาแต่จริงๆแล้วรายได้แหล่งรายได้ของเขามาจากทั่วโลกเรียกว่าเป็น global company ทั้งหลายนะคะฉะนั้นเรากำลังมองเกมยาวๆว่าหุ้นเหล่านี้คือผู้ชนะในระยะยาวดังนั้นจังหวะเวลานี้ก็ยังสามารถลงทุนได้นั่นคือเมกะเทรนด์ตัวแรกบอกว่าลูกชายคนโตของพี่เด่นใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเมกะเทรนด์ออกมาแล้วนะคะซีรีส์แรกประสบความสำเร็จมากเนี่ยถ้าจำกันได้หมวยคนกลางค่ะเมกะเทรนด์ไชน่านะคะที่ออกมาในช่วงปลายปีที่แล้วเนาะพี่เด่นต้องบอกว่ากองนี้เนี่ยถ้าพูดถึงไทมิ่งเนี่ยก็เด็ดดวงไม่แพ้กันนะคะเพราะจริงๆแล้วช่วงเวลาที่เมกะเทรนด์ไชน่าออกมาเวลานั้นถ้าใครจำกันได้ก็คือถ้าไปเปรียบเทียบกับกองทุนหุ้นจีนพูดกองทุนหุ้นจีนในตลาดนี่ขยาดกันหมดเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ย NAV เหลือกันไม่ถึงครึ่งนะคะแต่บลจ.ทาลิสในช่วงเวลานั้นกลับออกมาบอกว่านี่แหละคือจังหวะทองและโอกาสที่ดีของการเข้ามาลงทุนหุ้นจีนขนาดใหญ่10ตัวก็เลยออกมาเป็นเมกะเทรนด์ไชน่าเนี่ยนะคะก็เลยอยากให้พี่เด่นเล่าให้ฟังว่าทำไมช่วงเวลานั้นน่ะอีกครั้งว่าเราก็กล้าที่จะสวนทางเนาะแล้วเราก็กล้ามองว่ามันเป็นจังหวะที่ดีแล้วมันก็ดีจริงๆด้วยเพราะหลังจากนั้นน่ะมันก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแทบจะเป็นช่วงแบบบอททอมของในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเลยที่เราออกตอนนั้นเรามองยังไงบ้างคะพี่เด่นคะครับจริงๆก็กลับมาเริ่มต้นนะครับก็คือเรื่อง fundamental valuation นะครับเราออกกองเมกะเทรนด์ที่อเมริกาไปแล้วเนี่ยพอกองถัดมาเนี่ยสิ่งที่เรามองเราก็มองไปที่ตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองลงมาจากอเมริกานะครับซึ่งก็คือตลาดจีนนะครับทีนี้ตอนที่จะพิจารณาที่จะลงทุนเนี่ยเราก็คงเห็นนะครับว่าตลาดจีนเนี่ยปรับตัวลงมาแล้วประมาณ 2-3 ปีนะครับลงมา 50 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ PE ของตลาดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยลงมาอยู่ที่แค่ไม่ถึง10เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในระดับนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นระดับที่ถ้านักลงทุนระยะยาวหน่อยเนี่ยแล้วรับความเสี่ยงได้เนี่ยผมว่าถือลงทุนตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีความได้เปรียบนะครับทีนี้พอมองไปดูเกี่ยวกับแฟกเตอร์ที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงเนี่ยเราพบว่ามันมี2แฟกเตอร์ใหญ่ที่อาจจะทำให้หุ้นปรับตัวลงนะครับอันแรกก็คือเรื่องการเกิดโควิดแล้วรัฐบาลมาคุมเรื่องการติดโควิดนะครับการปิดเมืองอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยชะลอตัวลงนะครับอันที่สองนะครับที่เราเห็นก็คือการที่จีนเนี่ยออกมาตรการที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนะครับก็คือออกมาตรการที่ควบคุมเรื่องบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะใหญ่จนเกินไปหรือว่าทำธุรกิจที่ไม่เหมาะสมอะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้หุ้นพวกนั้นเนี่ยปรับตัวลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอผ่าน2เรื่องนี้เนี่ยมาเจอตัวที่3ที่เพิ่งเกิดก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ทำให้หุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงอีกทีนี้เรามองไปข้างหน้านะครับเราก็เห็นว่าโควิดกำลังผ่านไปแล้วนโยบายเรื่องการจัดระเบียบสังคมก็กำลังผ่านไปนะครับอาจจะมีปัญหาอสังหาริมทรัพย์อยู่บ้างนะครับแต่รัฐบาลเนี่ยน่าจะควบคุมได้แล้วเขาก็ยังมีแนวโน้มที่ยอมนโยบายที่จะรักษาการเติบโตแถวๆประมาณสัก 5% บวกลบอยู่ในลักษณะที่ราคาหุ้นเนี่ยอยู่ที่ PE ไม่ถึง10เท่า
นะครับแล้วก็หุ้นพวกนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่พอเราสกรีนแล้วเราก็บอกว่าชื่อชั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตที่ดีในระยะยาวได้นะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่จะเข้าลงทุนนะครับโอเคเลยกล้าที่จะออกน้องหวยกลางมานะคะน้องหวยตอนนั้นออกมาเนี่ยเมกะเทนไชน่าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าหน้าพอร์ตเนี่ยก็คือเทนเซนต์อาลีบาบาพิงอัน BYD NetEase หนงฟูเมยทวนเฉียวหมี่แล้วก็ไปตู้แล้วก็ JD นะคะซึ่งก็เป็นหุ้นที่ทุกคนรู้จักกันดีคอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมไหมคะหลักการในการได้หุ้น10ตัวนี้มาในพอร์ตหุ้นใหญ่ที่มีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักต้องมีเงื่อนไขอะไรอื่นเพิ่มเติมมาไหมคะในการสกรีนหุ้นหรือหลักการดูเบสสำหรับกองเมกะเทนไชน่าค่ะต้องยอมรับนะครับว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันยังไม่ได้เอฟฟิเชียนต์มากเหมือนตลาดหุ้นอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นการสกรีนนิ่งหุ้นที่เข้ามาสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนเนี่ยเราก็ต้องทำไครเทเรียที่สกรีนนิ่งความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับเราเห็นแล้วว่าที่อเมริกาเนี่ยการลงทุนในบริษัทที่มีแบรนด์ที่ดีเนี่ยการฟื้นตัวการเติบโตอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเลือกการลงทุนในประเทศจีนเนี่ยด้วยคอนเซ็ปต์ของการเป็นแบรนด์นั่นคืออันที่หนึ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าการเป็นแบรนด์เนี่ยเราไม่ได้มองเป็น global brand ละเรามองว่าเป็นแบรนด์ที่คนจีนเขารู้จักและใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าตรงนี้ว่าเป็นไชน่าแบรนด์แล้วกันนะครับก็เพราะฉะนั้นกองมิกาเทนไชน่าก็คือเป็นไชน่าแบรนด์ทีนี้เราก็มาดูอันที่สองนะครับการเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนเนี่ยคือในจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะครับอาจจะมีความยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องเลกูเลชันเนี่ยเรื่องการแลกเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นโอเปอเรชั่นลิสระดับนึงเราก็เลยเปลี่ยนว่าอย่างนั้นเรามาลงทุนที่หุ้นห้องตลาดหุ้นฮ่องกงดีกว่าซึ่งเป็นตลาดที่มีเอฟฟิเชนซีมีโอเปอเรชั่นลิสที่ต่ำกว่าแต่ว่าเราก็ยังเลือกหุ้นที่เป็นไชน่าแบรนด์ที่มาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะประเด็นที่3ที่เรามองก็คือว่าหุ้นจีนเนี่ยบางทีมีแบรนด์เนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นส่วนใหญ่นะครับเป็นพวกสเตทโอนต่างๆนี่ก็อาจจะมีความเสี่ยงอีกระดับนึงนะครับว่าเกิดรัฐบาลอยากจะให้เข้าไปช่วยสนับสนุนโครงการอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยหรือว่าการลดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้เราก็เลยตัดพวกที่เป็นสเตทโอนออกไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่า อย่างที่เรียนนะครับว่าเราก็ยังคิดว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ย efficiency เนี่ยอาจจะยังไม่เท่าตลาดหุ้นอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอันนึงที่เรามาพิจารณาเราก็เลยพิจารณาว่าถึงแม้เราลงหุ้น10ตัวเนี่ยแต่เราลงหุ้นที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกันได้เนี่ยไม่เกิน4ตัวนะครับก็คือต้องมีการกระจายความเสี่ยงในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยอยู่ในระดับนึงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วหลังก็จะเป็นลิกเรื่อง liquidity เรื่องไม่มี event lix อะไรใหญ่ๆเข้ามาแล้วก็มาเรียงจัดเรียง market cap ด้วยคอนเซ็ปต์นี้ครับโอเคเห็นภาพค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการยังเหมือนเดิมเหมือนกับเมกะเทรนด์ถูกไหมคะแต่แค่ว่าฝั่งจีนเนี่ยเราทำการบ้านมาแล้วคือเราคิดให้ครบมากขึ้นว่าเราจะพยายามจำกัดซึ่งความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงใช่ไหมคะเป็นไชน่าแบรนด์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในหุ้นฮ่องกงแล้วก็ต้องไม่เป็นสเตทโอนถูกไหมคะก็คือจะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจะได้ไม่ต้องเจออะไรที่ต้องมาคอยลุ้นเวลามีข่าวว่ารัฐบาลจีนต้องการให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนาะและอันที่3ที่เมื่อกี้พี่เด่นพูดไว้ที่นั่นว่าก็ชัดเจนเลยว่าเราพยายามกระจายความเสี่ยงมากขึ้นคือ1เซกเตอร์จะไม่ซ้ำกันมากเกิน4ตัวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระจุกความเสี่ยงจะกระจุกตัวมากเกินไปก็เลยได้เป็นหน้าพอร์ตตรงนี้ออกมานะคะแต่ทีนี้ถามต่อแล้วเรื่องหลักการของการรีบาลานซ์ล่ะค่ะเหมือนกับเมกะเทรนด์เลยมั้ยคะว่าเราก็จะรีบาลานซ์แบบอย่างน้อยปีละ2ครั้งอย่างที่บอกหรือว่าเรามีกฎเกณฑ์อะไรที่แตกต่างออกไปมั้ยคะหลักการรีบาลานซ์เหมือนกันเลยครับก็คือปีละ2ครั้งปีละอย่างน้อย2ครั้งผมเมนชั่นตรงนี้นิดนึงทำไมเราบอกว่าอย่างน้อยปีละ2ครั้งค่ะนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเรกูล่าเนี่ยเราจะรีบาลานซ์ปีละ2ครั้งก็คือเดือนกลางปีกับต้นปีนะครับค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะทำให้กองทุนเนี่ยมีความเฟรช
นะครับการที่เราจะเลือกหุ้นที่เข้ามาอยู่ในพอร์ตเนี่ยอันหนึ่งก็คือว่าเป็นหุ้นที่ต้องมีแบรนด์แล้วก็มีบริษัทที่จัดอันดับแบรนด์เนี่ยเขาจัดอันดับนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดว่าการจัดอันดับออกมาเนี่ยเกิดมันไม่ตรงกับช่วงที่รีบาลานซ์ประจำรอบนะครับก็คือทุกครึ่งปีเนี่ยเราก็อาจจะมีรีบาลานซ์ระหว่างทางที่เกิดขึ้นจากลิสต์ใหม่ที่เราต้องเอามาประเมินนะครับค่ะเกิดมันมีอีเวนต์ลิสต์อะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับตัวอย่างผมยกเอ็กซ์ตรีมไปที่ตัวอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราลงทุนในหุ้น BP ซึ่งเป็นหุ้นบริษัทผลิตน้ำมันเนี่ยแล้วเกิดวันหนึ่งเขาประกาศว่ามันมีออยล์สเปลไอ้ที่ท่อน้ำมันเขารั่วนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงมหาศาลเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดรีบาลานซ์รอบใหม่ที่เกิดระหว่างทางตรงนั้นได้นะครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเรา proactive พอสมควรนะคะเราถึงเรียกว่าเราเป็น semi active ถูกไหมคะที่ไม่ได้ต้องรอจนถึงแบบช่วงเวลาเท่านั้นถึงจะทำตามแบบนั้นไม่ใช่เรามีผู้จัดการกองทุนอย่างทีมบลจ. ทาริสทีมที่เด่นนี่แหละที่คอยมอนิเตอร์ให้หากมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงเรื่องของการ ranking แบรนด์เพราะว่าการเปลี่ยนผลของแบรนด์มันก็อาจจะตีความได้ว่ามันมีผลต่อความเชื่อมั่นในแบรนด์นั้นๆของหุ้นตัวนั้นใช่ไหมคะเราก็จะรีบมีการรีบาลานซ์ซึ่งรอบต่อไปเราจะรีบาลานซ์กันเมื่อไหร่คะเพราะจริงๆกองนี้เพิ่งลอนช์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนาะอย่างนี้ครึ่งปีก็จะใกล้จะรีบาลานซ์แล้วใช่ไหมคะก็ใกล้จะรีบาลานซ์รอบนี้ตรงช่วงน่าจะใกล้ๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูนะคะว่าการรีบาลานซ์รอบใหม่จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับตัวของเมกะเทรนด์ไชน่านะคะแต่ทีนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นจีนค่ะพี่เด่นถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหถึงแม้มันจะเริ่มพองกหัวขึ้นมาได้นะคะตอนที่เราออกกองเนี่ยแต่พอผ่านไปประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าตลาดมันก็เริ่มกลับมามีความผันผวนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะหลายคนเริ่มตั้งคำถามแล้วค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้ามองแบบโอเคเมกะเทรนด์คือมุมมองกองการลงทุนระยะยาวเนาะแต่มองยาวๆจริงๆแล้วเนี่ยจีนมันยังไหวอยู่มั้ยคะเขาจะกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมอย่างที่นักลงทุนไทยส่วนใหญ่ยังมีความเชื่ออยู่หรือเปล่าพี่เด่นมองความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดจีนยังไงบ้างคะผมว่าในแง่ของเศรษฐกิจจีนเนี่ยเราคงต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวเร็วมากนะครับแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วตอนนี้นะครับเราคงพูดถึงการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึง 7% 10% ต่อไปแล้วนะครับตอนนี้เราอาจจะพูดกันแค่ประมาณสัก 5% บวกลบนะครับหรือบางช่วงอาจจะลงมาถึง 3% ถึง 4% ด้วยซ้ำนะครับแต่ถามว่าการเติบโตในขนาดนี้เนี่ยด้วยเศรษฐกิจที่ใหญ่ขนาดนี้การเติบโตของจีนยังดีไหมก็ต้องบอกว่ายังดีอยู่นะครับแล้วต้องดูว่าการเติบโตของจีนเนี่ยในภาพรวมส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยยังเป็นการเติบโตที่อยู่ภายในเป็นหลักนะครับถ้าเทียบกับอเมริกาแล้วเนี่ยการไปต่างประเทศของจีนเนี่ยยังค่อนข้างน้อยกว่าอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ด้านความสามารถในการแข่งขันนะครับต้องบอกว่าจีนมีประชากรที่เยอะนะครับแล้วก็คิดสัดส่วนของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคือมีความสามารถเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับทั้งโลกนะครับจีนมีเทคโนโลยีนะครับที่ไม่แพ้โลกนะครับจีนมีทรัพยากรที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเยอะเลิศมากเลยเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนเนี่ยแม้ว่าเราจะบอกว่าเขาไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าด้วยระบบการเมืองของเขาที่เป็นแบบนี้เนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะบริหารประเทศและเดินหน้าประเทศของเขาเนี่ยได้อย่างมีระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยถามว่าจีนจะตกเทรนด์ไหมผมว่าเขายังมีโอกาสที่จะเติบโตอยู่นะครับทีนี้กลับมาที่ตลาดหุ้นว่าแล้วตลาดหุ้นล่ะมันจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นจีนผมพูดถึงฮ่องกงนะครับเพราะว่ากองมิกาเทนไชน่าเนี่ยลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงมันขึ้นมาทีเดียว20กว่าเกือบ 30% ตั้งแต่ปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่พอนักลงทุนกำไรขนาดนี้โดยเฉพาะมาจากฐานที่ต่ำเนี่ยเขาจะมีการเทคโปรฟิตบ้างแล้วก็หุ้นตกลงมาประมาณสัก1ใน3หรือของที่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันคือภาวะตลาดที่ยังค่อนข้างเป็นปกติอยู่นะครับทีนี้การที่ปรับลงมาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นจังหวะ
ที่ดีเลยที่คนที่อยากลงทุนเนี่ยจะเข้ามาลงทุนเพราะว่า PE ของตลาดตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก10เท่านะครับไม่ได้ขึ้นไปเหมือนตอนเมื่อ2ปีที่แล้วที่ขึ้นไปเกือบ30เท่าตอนช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนตรงนี้ก็ยังนะจะได้เปรียบอยู่ทีนี้ด้านอื่นเรามาดูหุ้น10ตัวที่เราลงทุนเนี่ยมันจะต่างกับที่อเมริกาเลยนะครับก็คือว่าที่อเมริกาเนี่ยหุ้น10ตัวที่เราลงทุนเนี่ยเป็น global brand ฐานธุรกิจของเขาเนี่ยกระจายไปทั่วโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะโตเนี่ยเขาโตจากการที่ได้ธุรกิจจากทั่วโลกแต่จีนหุ้น10ตัวเนี่ยมีอยู่แค่2ถึง3บริษัทที่เริ่มมีฟุตพริ้นท์ที่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือว่าถ้าเกิดเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วเริ่มออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้เนี่ยก็ยังมี potential ที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกครับโอเคเห็นภาพค่ะแล้วก็น่าจะตอบคำถามนักลงทุนหลายคนที่กำลังรอฟังอยู่นะคะว่าโอ้โหหุ้นจีนย่อลงมาขนาดนี้เนี่ยจะยังไงกันต่อดีพี่เด่นก็บอกแล้วว่าน่าจะมองเป็นโอกาสนะคะสำหรับการเข้าลงทุนระยะยาวเพราะว่าเรากำลังชวนคุยชวนมองถึงภาพใหญ่ของเศรษฐกิจจีนที่เขามีบริบทพร้อมในการที่จะเติบโตนะคะในระยะยาวอยู่แล้วทั้งเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีโครงสร้างที่เขาปรับระบบเศรษฐกิจมากับอีกแง่หนึ่งที่พี่เด่นพูดเมื่อกี้ที่นะว่าก็น่าสนใจว่ามันไม่ใช่แค่ความถูกเรื่อง valuation แล้วแต่มันมี growth potential ใช่ไหมคะโอกาสในการเติบโตจากการที่เขาใหญ่อยู่ในจีนแล้วเขาจะออกมาขยายน่านน้ำใหม่ในตลาดโลกเนี่ยหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะแล้วก็ทำได้ดีด้วยอันนี้คืออย่างตัวอย่างแบบบ้านเราถ้าเห็นก็คือรถ BYD ใช่ไหมคะพี่เด่นเนี่ยก็บ้านเราก็กลายเป็นหนึ่งในเจ้าตลาด EV ของเมืองไทยไปแล้วนะคะใช่ครับจริงๆบ้านเราเนี่ยเราเห็นหลักๆก็อาจจะ2ตัวนะครับ BYD กับ Xiaomi ใช่ในที่ตัวอื่นเนี่ยจริงๆเราแทบจะรู้จักชื่อแต่เราอาจจะยังไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะเข้าไปใช้เซอร์วิสหรือว่าใช้สินค้าของเขาเลยนะครับค่ะเห็นภาพค่ะอันนั้นคือกองทุนเมกะเทรนด์ไชน่าทีนี้มาถึงน้องใหม่ล่าสุดแล้วก็มาแรงมากค่ะพี่เด่นค่ะนั่นก็คือเมกะเทรนด์ AI นั่นเองนะคะซึ่งก็อีกแหละจังหวะออกตัวเนี่ยอันนี้อาจจะกลับข้างกันเหมือนที่เกริ่นไปว่าตอนนั้นออกกอง2กองแรกคนไม่เอาเลยใช่ไหมแต่ว่าจังหวะของ Megatrend AI พอตอนที่เปิดตัวมาปุ๊บหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยทำไมรอบนี้ Megatrend มาแปลกนะคะมาแบบจังหวะที่โหหุ้น AI กำลังคึกคักเลยจะออกมารอบนี้แล้วแบบพลิกเกมหรือเปล่านะคะแบบฟองสบู่ไหมจะติดดอยหรือเปล่าแต่ตอนนั้นอะไรที่คือเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่เด่นบอกเราเน้นเรื่อง valuation ถูกไหมเรื่องมองพื้นฐานอะไรเงี้ยแต่กับ Megatrend AI อ่ะลอจิกข้างหลังตอนที่เรามั่นใจว่า timing ในช่วงที่เราออกมาสักประมาณช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรคะพี่เด่นคะต้องบอกว่าอย่างที่เรียนนะครับเรามองว่า AI เนี่ยมันคือเทรนด์ของโลกเทรนด์ใหม่เลยที่น่าจะเป็น S curve นะครับแล้วก็พอเราเข้ามาวิเคราะห์ลึกๆเนี่ยเราก็จะพบว่าแอปพลิเคชันหรือว่าโอกาสการเติบโตของ AI ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันยังเป็นหนทางอีกยาวไกลพอสมควรนะครับเราสังเกตเห็นจากอะไรนะครับตัวเบสิกเลยที่เราเห็นเนี่ยก็คือ order chip ที่ไปที่ Nvidia นะครับเราก็เห็นภาพว่าอีก2ปี3ปีเขายังส่งมอบได้ไม่หมดเลยนะครับแล้วเราก็เห็นพวก generative AI ที่เริ่มออกมานะครับแล้วก็เราก็เห็นคือไม่ใช่เห็นตอนนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ได้ข่าวอยู่แล้วว่าพวกสมาร์ทโฟนต่างๆหรือว่า PC ต่างๆเขากำลังดูเรื่องชิปที่เกี่ยวกับ AI ที่จะออกมามีพวกบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกที่กำลังพยายามหาจุดที่จะตั้ง Data Center ที่จะพยายามขยายเรื่อง AI เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยเทรนด์มันไม่น่าจะสั้นแล้วนะครับแล้วถ้าเรามาดูเรื่องการเติบโตเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย AI กำลังเติบโตเนี่ยหลักๆเนี่ยยังเป็นอยู่ในระดับขององค์กรนะครับยังกระจายลงไปสู่ระดับคอนซูเมอร์เนี่ยยังค่อนข้างน้อยนะครับแล้วคงต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วถ้ายิ่ง AI ขยายเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่า AI เนี่ยมันคือการหาข้อมูลใน data นะครับแล้ว data เนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการคอนซูมเพื่อที่จะได้ให้ผลคือการประมวลผลนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานใช้แรงงานใช้ฮาร์ดแวร์ใช้ซอฟต์แวร์ใช้แอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนั่นก็คือจุดที่เรามองว่าAI มันน่าจะ
กำลังเซิร์ชขึ้นนะแล้วกำลังน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของ S-curve เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เราลงฟุตพริ้นตรงนี้ก่อนเนี่ยจริงๆยังแม้ว่าจะบอกว่าหุ้นบางตัวเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงหุ้น AI แล้วขึ้นมาแรงๆเนี่ยทุกคนนึกถึง Nvidia เป็นหลักเพราะว่าปีกว่าขึ้นมา 1% นะครับแต่หุ้นตัวอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเขาขึ้นมายังไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆโอกาสในการลงทุนเนี่ยของธุรกิจที่เกี่ยวกับ AI เนี่ยมันยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วตอนนี้เนี่ยการลงทุนใน AI เนี่ยเรากำลังพูดถึงเราพูดถึงการลงทุนของผู้ผลิตเรากำลังพูดถึงการลงทุนของผู้ให้บริการนะครับพวกคอนซัลท์พวกอะไรต่างๆแล้วเรากำลังพูดถึงผู้ที่เป็นซอฟต์แวร์การ AI นะครับแต่เรายังไม่ได้พูดถึงยูเซอร์ที่เอา AI ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิตพวกนี้ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการลงทุนเนี่ยผมว่ายังเป็นแผนยาวๆที่น่าสนใจเลยนะครับโอเคก็เลยเป็นที่มาว่าเรายังมีความเชื่อเนาะว่านี่แค่ต้นรอบเท่านั้นเองนะคะถึงแม้ว่าจะขึ้นมาเยอะแต่มันยังไปต่อได้อีกถ้า AI คือเทรนด์ใหญ่ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของโลกมนุษย์นี้ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นนี่คือต้นรอบที่เรายังเชื่อมั่นว่ามันยังไปต่อได้แล้วก็คือเหตุผลสำคัญที่เราเห็นหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nvidia ที่เราชวนคุยกันวันนี้ตั้งแต่แรกนะคะมันยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วแต่ทีนี้หลักการในการคัดเลือกหุ้นเข้าเมกะเทรนด์ AI ล่ะคะมันต้องมีอะไรที่แตกต่างจากแบบเมกะเทรนด์เดิมนะคือต้องเกี่ยวข้องกับ AI ขนาดไหนมันถึงเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้ได้คะพี่เด่นครับต้องบอกว่าพอเราดูถึง AI เนี่ยตลาดแรกที่เรานึกถึงก่อนเนี่ยก็คือที่อเมริกาค่ะนะครับคือก่อนที่จะลงทุนอ่ะเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะลงทุนในหุ้นที่ตลาดไหนแล้วเราก็จบว่า AI เนี่ยที่ตลาดที่อเมริกาเนี่ยน่าจะมี potential มากที่สุดในช่วงเริ่มต้นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเรียกว่าเศรษฐกิจที่เปิดแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกยอมรับได้ง่ายกว่านะครับเราก็เลยไปคอนเซนเทรตว่าควรจะเป็นหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ที่อเมริกาก็มาจบอีกที่เดิมนะครับว่าควรจะเป็นที่ Nasdaq หรือที่ New York Stock Exchange ค่ะนะครับแล้วก็สกรีนนิ่งเนี่ยเราก็ใช้ rule base ของ mega trend เนี่ยที่เข้าไปจับนะครับเพียงแต่ว่าธีมการลงทุนเนี่ยจากตัวเมกะเทรนด์ที่เราเลือกหุ้นที่เป็น global brand นะครับเราเปลี่ยนใหม่ว่าเรามาสกรีนหาหุ้นที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ AI นะครับโดยที่เราก็ดูจากลักษณะการประกอบธุรกิจหรือว่าการที่ research house ต่างๆเขียนสรุปนะครับว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับ AI หรือเปล่าหรือว่า อย่างตอนนี้อาจจะมีบางที่ที่เขาจัด index AI ต่างๆนะครับว่าเป็น member อยู่ในนั้นหรือเปล่าเราก็ดูจากหลายๆซอสแล้วคลาสสิฟายว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับ AI ทีนี้พอเราได้หุ้นเกี่ยวกับ AI มี market cap แล้วเนี่ยเราก็ต้องหาว่าแล้วเราจะ screening competitive advantage ของเขายังไงเพราะว่า AI เนี่ยมันมีเยอะมากแล้วเราก็เคยเจอตอนช่วง .com มาแล้วนะครับว่าหุ้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเติบโตมากเลยแต่ปรากฏว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันโตขึ้นจาก belief แต่ว่า earning ไม่มาDeliver ไม่ได้แล้วเสร็จแล้วหุ้นก็ collapse ลงมาค่อนข้างแรงนะครับเราก็เลยมาจบที่ว่าเป็นหุ้น Big Cap หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีเป็น AI แล้วควรจะพยายามสร้าง Competitive Advantage ด้วยนะครับก็คือเราไปดูที่เรื่องการใช้จ่ายทางด้าน Research and Development หรือ R&D นะครับว่าถ้าบริษัทนั้นเนี่ยมีการใช้จ่ายมีความสามารถในการใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกนี้ในระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็น่าจะเป็นบริษัทที่น่าจะมี Competitive Advantage ในอนาคตเพราะว่าบริษัทที่สามารถใช้ได้ดีในระดับสูงได้เนี่ยต้องเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็มีพื้นฐานทางการเงินที่ดีพอสมควรนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอินนี่ก็คือเรื่องความเป็น AI แล้วก็การใช้ R&D ตรงนี้ครับโอเคซึ่ง rule base ที่เอา R&D มาเพิ่มเติมตรงนี้ที่นี่ว่าเป็นวิธีที่เช็คได้ทั้งสองขาเลยอย่างที่พี่เด่นบอกเนาะว่าเขาต้องมีเงินเยอะพอเพราะฉะนั้นสถานะทางการเงินเขาต้องแข็งแกร่งพอและ R&D มันก็เป็นตัวสร้างภูเมืองที่สำคัญให้กับบริษัทเทคเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะคือยิ่งถ้าเขามีเยอะทำได้ดีเขาก็จะมี competitive advantage หรือขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวต่อไปได้ก็เลยได้มาเป็นหุ้น10ตัวนะคะ Microsoft Apple Nvidia Alphabet Amazon
Meta TSMC Broadcom Oracle แล้วก็ Salesforce ซึ่งพอเราได้ลิสต์หุ้นนี้มามันก็จะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่เป็นแฟนคลับนะคะของ Series Megatrend อยู่แล้วนะคะว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะมีลิสต์หุ้นค่ะพี่เด่นที่ซ้ำกับตัวของ Megatrend อยู่หลายตัวเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็น Microsoft Apple Amazon ใช่ไหมคะที่ซ้ำเนาะแล้วก็มีอะไรกันมันก็จะมีตัวที่Google Alphabet อันนี้คือที่ซ้ำเนาะแต่มันก็จะมีตัวที่ไม่ซ้ำใช่ไหมอยากรู้ว่านักลงทุนที่เข้ามาถามพี่เด่นนะคะตัวที่ไม่ซ้ำกับตัวที่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเออเขาพี่เด่นจะอธิบายให้เขาเข้าใจยังไงว่าเออมันมีความแตกต่างกันยังไงในไส้ในของสองกองนี้ค่ะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆวิธีคือคอนเซ็ปต์เนี่ยแม้ว่าเราจะมาจาก market cap ขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับแต่การเลือกทีม competitive advantage ของสองกองนี้เนี่ยต่างกันมันก็เลยได้ผลออกมาที่ต่างกันตอนซึ่งบังเอิญตอนนี้มันต่างกัน5ตัวนะครับลงซ้ำกัน5ตัวแล้วก็ต่างกัน5ตัวซึ่งเราก็จะเห็นว่าทาง Megatrend ตัว Megatrend เฉยๆนะครับจะมี4ตัวที่อยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น Old Economy นะครับก็คือเป็นพวกสถาบันการเงินเป็นพวก consumer อะไรต่างๆพวกนั้นนะครับในขณะที่ของทาง AI เนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับเทคเกือบหมดเลยนะครับเพราะอย่างที่เรียนว่าตอนนี้เนี่ยพอเริ่มต้นเนี่ยธุรกิจที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องผู้ผลิตผู้ให้บริการแล้วก็พวกทำซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นกลุ่มนี้เนี่ยที่มากลุ่มใหญ่ณปัจจุบันทีนี้ถ้าบอกว่า2กองนี้เนี่ยลงทุนต่างกันอยู่5ตัวเหมือนไม่เยอะนะครับแต่จริงๆ 50% ของพอร์ตนะครับที่ลงทุนไม่เหมือนกันถ้าไปดูกองทุนหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยไปดูของบลจ.ไหนก็แล้วแต่ถ้ากองทุนที่มีสไตล์ใกล้ๆกันเนี่ยจริงๆอาจจะมีแค่ประมาณสัก 30% ที่ลงทุนไม่เหมือนกันอีก 70% เนี่ยลงทุนเหมือนกันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าของเรามัน10ตัวไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวมันน้อยใช่ไหมคะแต่ความแตกต่างนี่คือครึ่งพอร์ตเลยที่ไม่เหมือนกันซึ่งตัวที่ไม่เหมือนกันก็คือ Nvidia เนี่ยแหละพระเอกตัวจริงของเราตอนนี้นะคะ TSMC Broadcom Oracle แล้วก็ Salesforce อันนี้คือกองที่อันนี้คือ5ตัวที่จะมีอยู่ใน Megatrend AI เท่านั้นใช่ไหมคะพี่เด่นคะใช่ครับซึ่งแน่นอนมันก็เลยลีดมาถึงคำถามว่าคือถ้าเราเทียบผลตอบแทนเนาะของ Megatrend AI ที่เพิ่งออกมาไม่ถึงเดือนดีเนี่ยเดือนนี้นิดๆเนี่ยได้ผลตอบแทนมา 11% ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ Megatrend เฉยๆที่ก็ปรับตัวขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก 3% เนี่ยผลตอบแทนค่อนข้างต่างกันเยอะพอสมควรเลยค่ะพี่เด่นคิดว่าส่วนสำคัญที่ทำให้ Megatrend AI perform ได้ดีกว่าตัวของ Megatrend ที่ผ่านมามันมาจากตรงไหนยังไงบ้างคะถ้าให้ในทีมที่เราดูทั้ง2กองเทียบกันเนี่ยเราวิเคราะห์มายังไงคะคือต้องคือภาพรวมนะครับที่ performance ต่างกันเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เพราะว่าทีม AI กำลังมาด้วยแล้วหุ้น AI เนี่ยค่อนข้าง perform ดีนะครับหุ้นที่โดดเด่นเลยในกลุ่ม Megatrend AI เนี่ยอาจจะมีอยู่ 2-3 ตัวที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากนะครับในขณะที่ของกลุ่ม Megatrend เนี่ยจะช่วงนี้อาจจะมีตัวที่ซ้ำกับ AI ที่ขึ้นมาแรงเนี่ยอาจจะตัว2ตัว1 2ตัวแต่ที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นมาแรงมากเหมือนทางฝั่ง AI ครับเพราะฉะนั้นในช็อตเทอมเนี่ยผมว่าหุ้นกลุ่ม Megatrend AI เนี่ยยังน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มกลุ่ม Megatrend ไปได้ระดับนึงนะครับแต่ว่าถ้าดูถึงความเสถียรภาพ stable เนี่ยผมคิดว่าตัว Megatrend เนี่ยมันมีความ stable มากกว่าเนื่องจากว่ามันมีการกระจายความเสี่ยงกว่านะครับแล้วก็ยังมีกลุ่ม portion ที่เป็นของกลุ่ม old economy ที่ยังมีการเติบโตที่ดีอยู่ระดับนึงเนี่ยปนอยู่ด้วยนะครับโอเคค่ะดังนั้นเนี่ยแน่นอนหลายคนก็จะถามต่อว่าแล้ว Megatrend AI ที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงด้วยนะคะบวกมาตอนนี้ก็ 11% แล้วนะคะตั้งแต่ลอนช์กองออกมาเนี่ยยังลงทุนได้ไหมคะในระยะยาวมองยังไงคะพี่เด่นคะอย่างที่เรียนนะครับระยะยาวเนี่ยผมมองว่า AI เนี่ยมันเป็น new S curve ของโลกนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่ามันเพิ่งเริ่มประมาณสัก2ปีที่เริ่มมีเข้ามาตัวจุดสตาร์ทที่เริ่มเนี่ยผมว่าคนรู้จัก AI หลักๆเนี่ยก็คือเมื่อตอนออก ChatGPT แล้วก็ตอนที่ Nvidia ประกาศบอกว่าตอนนี้เขาขายชิปได้เยอะมากเพื่อที่ลูกค้าจะไปทำ AI เรื่องธุรกิจเกี่ยวกับ AI นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาได้ประมาณสักปีหนึ่งที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น S curve ของการปรับตัวตรงนี้เนี่ยยังอีกยาวไกลเลยนะครับ
Apple เพิ่งประกาศตัว iPad ที่ใช้ชิป AI ซึ่งเป็นชิป AI ต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกนะครับผมเรียกว่าเป็นรุ่นแรกเลยกำลังจะออกสมาร์ทโฟนที่ใช้ตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีการออกคอมพิวเตอร์บริษัทสมาร์ทโฟนอื่นๆก็ต้องออกโปรดักต์เกี่ยวกับพวกนี้ออกมาอีกในขณะที่การลงทุน data center อะไรต่างๆก็กำลังขยายตัวเนี่ยผมว่ามันเพิ่งเริ่มอะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นมาเร็วนะครับก็อาจจะต้องใช้ strategy ที่คล้ายๆลงทุนในอเมริกาเหมือนกันก็คือว่าถ้าไม่มีก็แท็บไว้ก่อนส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้ารอว่าปรับฐานแล้วก็ค่อยซื้อเพิ่มหรือว่าแท็บไว้ก่อนส่วนถ้ามันขึ้นไปอีกก็ค่อยไปซื้อสูงขึ้นเพราะเรามีต้นทุนที่ต่ำแล้วในลักษณะนี้โอเคจะได้เอาไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนของตัวเองกันถูกนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่านี่คือ3กองของตระกูลเมกะเทรนด์นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากค่ะพี่เด่นในมุมของพี่เด่นเองเนี่ยพี่เด่นคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ซีรีส์กองทุนเมกะเทรนด์ประสบความสำเร็จขนาดนี้คะที่จริงผมคิดว่าปัจจัยประสบความสำเร็จนะครับสปริงบอร์ดอันแรกก็คือจังหวะที่ลอนช์กองเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมนะครับแต่จริงๆทั้งเมกะเทรนด์ทั้งเมกะเทรนด์ไชน่านะครับออกมาครั้งแรกนี่หุ้นไหลลงไปก่อนนะครับแล้วใช้เวลาเกือบเดือนถึงจะรีคัฟเวอร์กลับขึ้นมาได้นะครับแต่ก็อยู่ในโซนที่ต้องบอกว่าเป็นพอทอมนะครับอันนั้นก็คือตัวหนึ่งที่ทำให้ผลตอบแทนการลงทุนในช่วงตั้งต้นเนี่ยค่อนข้างดีและนักลงทุนให้ความสนใจแต่คีย์หลักจริงๆของโอกาสที่จะสักเซสของกองทุนพวกนี้เนี่ยคงมีอยู่3เรื่องนะครับอันที่หนึ่งคือ concentration นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าอันนี้เนี่ยเราลงทุนในหุ้น10ตัวเลยนะครับแล้วก็ลงทุนในอสังหาริมของ Eco concentrate ตรงนี้เนี่ยถ้าหุ้นที่เราคัดสรรออกมาแล้วดีนะครับก็จะ perform ได้ดีเลยถ้าเทียบกับไปลงทุนกองทุนอื่นๆที่อาจจะมีการกระจายการลงทุนที่มากกว่านี้นะครับแต่การกระจายการลงทุนมันก็คือการกระจายความเสี่ยงนะครับที่อาจจะมีมากกว่าตัวเมกะเทรนด์นะครับปัจจัยที่2นะครับที่ทำให้กองทุนนี้เนี่ยปรับตัวได้ดีก็คือธีมที่เราพยายามสกรีนเลือกเข้ามานะครับจะเห็นว่าแม้แต่เมกะเทรนด์ AI เนี่ยทำไมเราถึงพยายามสกรีนหุ้นที่เป็น Big Cap นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ก็คือเราเชื่อว่าฐานธุรกิจเดิมของเขาอะมีดีพอสมควรนะครับการลงทุนทางด้าน R&Dการที่นำธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามาต่อยอดธุรกิจของเขาเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสเป็นบวกในขณะที่ถ้าเกิดเฟลก็ไม่กระทบตัวธุรกิจมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปลงหุ้นตัวเล็กที่พื้นฐานธุรกิจอาจจะยังไม่ดีอยู่แม้ว่าจะมี potential เยอะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเฟลขึ้นมาเนี่ยมันหายไปเยอะเลยนะครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกธีมการสกรีนเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่2ที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือว่าเราอยู่ในตลาดที่เราดูแลได้นะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารของบริษัทพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เราสามารถรับรู้ได้แล้วก็ติดตามข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปลงบริษัทที่เล็กกว่านี้แล้วconcentration ขนาดนี้นะครับเกิดมีข่าวอะไรออกมาซึ่งเราไม่เห็นเพราะว่ามันไม่มีข่าวออกมาเนี่ยคือมีเรื่องอะไรเกิดแล้วมันไม่มีข่าวแล้วหุ้นปรับตัวลงไปเนี่ยเราก็คงไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับค่ะเห็นภาพเลยค่ะพี่เด่นจังหวะออกตัวดีนะคะแล้วก็หลักการที่เราเลือกมาตีมมันใช่ด้วยเนาะแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเข้มข้นของจำนวนหุ้นที่เราจะหวดอะเต็มไม้เต็มมือซึ่งจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่าตรงนี้มันเสี่ยงเพราะมันกระจุกตัวหรือเปล่าแต่ในอีกด้านหนึ่งพี่เด่นกำลังบอกว่าด้วยความใหญ่ที่เราเอามาเป็นรูเบสของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องเมกะแคปใช่ไหมหุ้นที่ขนาดใหญ่มากๆมันจำกัดความเสี่ยงตรงนี้ไปอีกด้านหนึ่งอยู่แล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ครอบครัวเมกะเทนเนี่ยโอ้โหถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนซึ่งแต่หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าจริงๆแล้วรูปแบบของอย่างกองทุนเมกะเทนเนี่ยอันนี้คือการที่เราไปลงทุนตรงในหุ้นต่างประเทศเองเลยถูกไหมคะแต่ปกติแล้วกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศอื่นๆที่เราเห็นในบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบฟีดเดอร์ฟันก็คือไปฟีดในกองทุนของต่างประเทศอีกทีนึงทำไมบลจ.ทาลิสถึงเลือกหนทางว่าเฮ้ยเราออกไปเองดีกว่าเราออกไปเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราถึงเลือกที่จะสร้างความแตกต่างตรงนี้คะ
ทาลิสเองจริงๆก็มีกองทุนที่เราลงทุนในลักษณะของฟีเดอร์ฟันเหมือนกันนะครับแต่ว่าฟีเดอร์ฟันตรงนี้เนี่ยเราเลือกลงทุนใน ETF ที่ต่างประเทศนะครับแล้วเราเลือกตัว ETF ที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวหรือว่าผลตอบแทนที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพนะครับเราก็ไม่ได้ไปลงพวกฟันออฟฟันที่ไปคัดสรรผู้จัดการกองทุนต่างประเทศมาลงทุนให้เราเหมือนกันนะครับเพราะเราเชื่อว่าพอเรามาเจอคอนเซ็ปต์การลงทุนในลักษณะของเมกะเทรนเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นคอนเซ็ปต์การลงทุนที่น่าจะดีพอสมควรแล้วก็เราสามารถที่จะดูแลได้ในระดับที่โอเคแล้วนะครับเราก็เลยออกในลักษณะนี้นะครับแต่ในอนาคตแน่นอนเราก็อาจจะมีฟีเดอร์ฟันที่ลงทุนใน ETF อื่นๆที่เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสในการลงทุนที่ดีแล้วก็อาจจะมีการกระจายความเสี่ยงที่มากกว่านี้นะครับก็ทางเลือกอีกทางนึงโอเคจริงๆแล้วจุดเด่นอย่างแบบจุดเด่นหรือจุดแตกต่างไม่แน่ใจทีนี้ไม่แน่ใจเรื่องค่าธรรมเนียมมีผลไหมคะอย่างค่าธรรมเนียมของฟีดเดอร์ฟันมันอาจจะต้องเสียซ้ำซ้อนหลายรอบแต่การที่เราไปลงตรงเองจะทำให้ค่าธรรมเนียมในเรื่องของการลงทุนเราถูกลงไหมคะมีส่วนครับตรงนั้นก็มีส่วนที่ทำให้ค่าธรรมเนียมของเราเนี่ยต่ำลงมาได้ระดับหนึ่งในการที่จะไปลงทุนประเทศแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็โชคดีด้วยที่เรามีพาร์ทเนอร์ก็คือโบรกเกอร์ที่สามารถ executeรายการนะครับมีทาง back office ที่เขาดูแลทางด้านsettlement อะไรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยก็ทำให้เราสามารถที่จะก้าวขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับโอเคแล้วหลังจากนี้เราจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเติมของครอบครัวเมกะเทนออกมาอีกไหมคะพี่เด่นคะแน่นอนครับเมกะเทนเนี่ยเรามองอะไรที่เป็นยาวๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ต่อเนื่องระยะยาวนะครับที่ให้ผลตอบแทนที่ดีตอนนี้เนี่ยเรามีหุ้นจีนอยู่เรามีหุ้นอเมริกาอยู่นะครับเราคงในแง่ของภูมิภาคเนี่ยเราคงมองที่จะสร้างเมกะเทรนด์ที่ cover ภูมิภาคทั่วโลกนะครับอย่างน้อยในประเทศใหญ่ที่คงจะต้องมีคอนเซ็ปต์ด้วยนะครับว่าพอเราลงหุ้น10ตัวเนี่ยเป็นหุ้น10ตัวที่นักลงทุนดูแล้วต้องบอกว่าอ๋อระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเมกะเทรนด์ออกมา10ตัวแล้วบอกว่าโอ๊ย8ตัวผมไม่รู้จักเลยว่ามันคืออะไรนะครับเพราะมันก็จะไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของเมกะเทรนด์แล้วคือคอนเซ็ปต์เมกะเทรนด์เนี่ยแม้ว่าจะลงทุนหุ้นกระจุกตัวหุ้น10ตัวนะครับแต่เป็นหุ้นที่นักลงทุนรู้จักแล้วนักลงทุนดูแล้วเนี่ยสบายใจที่จะลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือรอติดตามกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงมีซีรีส์อื่นๆในขณะที่ตัว AI เนี่ยมันยังไม่ถึงกับเป็นเซกเตอร์ฟันนะครับแต่ว่าลงทุนภาพตอนนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆเซกเตอร์ฟันเพราะว่ามันคอนเซ็ปต์ที่หุ้นเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่นะครับอีกหน่อยเราก็อาจจะมีเซกเตอร์ฟันอื่นที่อาจจะออกมาได้ถ้าเกิดว่ามันมีเมกะเทรนด์นิว S curve ใหม่ๆที่ออกมาแล้วก็น่าสนใจที่จะลงทุนนะครับอย่างนี้ค่ะพี่เด่นถ้าเราฟังดูแบบนี้แล้วนักลงทุนบอกว่าอุ้ยน่าสนใจทั้ง3กองเลยค่ะเหลือเงินอยู่ก้อนนึงค่ะจะเลือกยังไงดีคะในจังหวะเวลาแบบนี้พี่เด่นแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะครับผมว่าตอนนี้นะครับคือถ้าเลือกเป็นกองเนี่ยนะครับผมว่าตอนนี้จริงๆกองเมกะเทรนด์ AI เนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักตัวนึงที่น่าสนใจที่จะลงทุนนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะไม่อยากจะคอนเซนเทรตตรงนี้เนี่ยแล้วอยากจะกระจายความเสี่ยงด้วยเนี่ยผมว่าเราเลือกมิกซ์ได้นะครับว่าจะลงทุน2กองหรือ3กองนะครับผมยกตัวอย่างอันนึงก็คือว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรากังวลความเสี่ยงมากเราอยากจะลงทุนหุ้นที่กระจายความเสี่ยงมากกว่านี้เราก็อาจจะเลือกลงเมกะเทรนด์กับเมกะเทรนด์ไชน่าพอลงทุน2กองรวมกันฝั่งละ 50% เนี่ยเท่ากับเราลงหุ้นแต่ละตัวเนี่ยประมาณ 5%แต่เราลงหุ้น20ตัวนะครับถ้าเกิดสมมุติบอกว่าจะลงหุ้น US อย่างเดียวนะครับแล้วรักพี่เสียดายน้องเราก็ลงหุ้นเมกะเทรนด์กับเมกะเทรนด์ AI รวมกันก็ได้ครับอย่างละ 50% ซึ่งพอเป็นตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้การลงทุนที่เป็นหุ้น5ตัวที่เหมือนกันเนี่ยอยู่ในสัดส่วนประมาณ 10% ค่ะแล้วจะมีหุ้นอีก10ตัวที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็ลงทุนอยู่ในสัดส่วนประมาณ 5% นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลงทุนในเมกะเทรนด์เนี่ยนอกจากลงทุนเดียวๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปจับ
คอมไบพอร์ตในลักษณะอื่นที่อาจจะเหมาะสมกับเราแล้วก็ลดความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกระจุกตัวได้ระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันโอเคค่ะเห็นภาพก็คือแล้วแต่เลยจริงๆแล้วทั้ง3กองลงได้หมดแต่ว่าถ้าเราเอามาคอมไบกันก็ดีนะคะจากบางคนชอบทั้งจีนทั้งอเมริกาเลือกไม่ถูกใช่ไหมคะก็เอาเมกาเทรนกับเมกาเทรนไชน่านี่แหละนะคะบาลานซ์พอร์ตกำลังพอดี20ตัวนะคะหรือถ้าใครเชื่อยังเชื่อในธีมของอเมริกาอยู่ก็เป็นเมกาเทรนบวกเมกาเทรน AI ก็จะได้ผู้ชนะแบบแน่นๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีซ้ำกันอยู่5ตัวส่วนที่เหลือก็เป็นการกระจายความเสี่ยงของหุ้นขนาดใหญ่ในอเมริกาที่มีโอกาสเติบโตอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้สำหรับใครที่พอพูดมุมนี้ค่ะมันก็คือจริงๆแล้วพี่เด่นก็ต้องยอมรับว่าหุ้นมันไม่ได้เยอะตัวมากเนาะคนก็อาจจะเปรียบเทียบว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อหุ้นเองแบบลงตรงเองสิก็ไม่ต้องผ่านกองก็ได้สิหรือว่าซื้อผ่าน DRDRX ที่ตลาดหลักทรัพย์เขาก็เปิดโอกาสให้เราไปเป็นเจ้าของหุ้นต่างประเทศได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยนะคะรูปแบบของการลงทุนทำไมต้องลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่านกองทุนรวมคะมันมีข้อดีกว่ายังไงบ้างคะพี่เด่นคะครับเรื่องแรกเลยนะครับถ้ามาลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยแม้ว่าเราจะลงทุนหุ้นแค่10ตัวหรือถ้าเกิดเราไปผสมกันแล้วกลายเป็นหุ้น20ตัวเนี่ยแล้วกองทุนนี้เนี่ยอาจจะทำเป็นรูเบสนะครับเป็นเซมิแอคทีฟแต่อย่างน้อยเนี่ยตรงนี้เราก็มีผู้จัดการกองทุนที่จะช่วยนักลงทุนในการดูแลด้วยนะครับในประเด็นความเสี่ยงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องปรับพอร์ตเนี่ยผู้จัดการกองทุนก็สามารถช่วยทำให้ได้นะครับอันที่สองก็คือนักลงทุนเองเนี่ยถ้าลงทุนหุ้น10ตัว15ตัวที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนักลงทุนก็คงต้องมีเวลาระดับหนึ่งที่จะต้องไปติดตามข้อมูลของหุ้นพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาลงทุนกองทุนรวมเนี่ยผู้จัดการกองทุนก็จะช่วยทำหน้าที่นี้ในการที่จะติดตามให้นะครับอันที่3ก็คือเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับนักลงทุนก็คงต้องไปลองดูเองนะครับว่าค่าธรรมเนียมของตัวเองที่ไปลงทุนโดยตรงเนี่ยถ้าเทียบกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย all in แล้วอะไรดีกว่าอะไรถูกกว่ากันอะไรเหมาะสมกว่ากันนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือเรื่อง operation ต่างๆอย่างเช่นจะต้องทำเรื่อง execution เองจะต้องทำเรื่อง FX เองหรือว่าอาจจะต้องสมมุติถ้าเกิดอยากจะทำเฮดจิ้งต้องไปดูแลเรื่องทำเฮดจิ้งอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมาลงที่กองทุนเนี่ยก็คือผู้จัดการกองทุนดูแลให้หมดนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับกองทุนอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ประกันความเสี่ยงนะครับแต่ว่าเวลาเราลงทุนต่างประเทศเราก็ยังต้องมีการซื้อขายเงินทุนเงินต่างประเทศที่จะไปลงทุนอยู่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับจากกฎหมายใหม่ที่ออกมาเนี่ยตอนนี้นักลงทุนถ้าเกิดไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยมีกำไรต้องดีแคลร์ภาษีนะครับแต่การลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยก็จะประหยัดตรงนี้นะครับไม่มีเรื่องภาษีนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยก็อาจจะช่วยสำหรับนักลงทุนที่อยากจะตัดปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับเวลามีไหมโอเปอเรชั่นยุ่งยากไหมเรื่องภาษีเรื่องการติดตามข้อมูลต่างๆพวกนี้เนี่ยกองทุนรวมก็จะสามารถช่วยได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นก็คือได้ในเรื่องของความสะดวกสบายด้วยและที่สำคัญเนี่ยเรามีผู้จัดการกองทุนนะคะถึงแม้จะเป็นเหมือนแบบเซมิแอคทีฟอย่างที่บอกเนาะมีรูเบสอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ยังมีทีมพี่เด่นเนี่ยแหละที่คอยมอนิเตอร์แล้วก็บริหารจัดการอย่างใกล้ชิดนะคะมีการปรับพอร์ตตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมด้วยนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของกองทุนซีวีสเมกะเทรนด์นะคะที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากรอฟังค่ะว่าเอ๊ะเบื้องหลังคืออะไรความแตกต่างของแต่ละกองเป็นอย่างไรทำไมถึงจังหวะเทพมากนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มาถามพี่เด่นให้แล้ววันนี้ขอบพระคุณพี่เด่นมากๆเลยที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวยังไงมีเมกะเทรนด์น้องใหม่คลอดออกมาเมื่อไหร่จะชวนมาคุยกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพี่เด่นค่ะสวัสดีค่ะครับ